ไม่หลับฟังก่อนตอบคำถามไม่หลับเลยผมจะรู้ภาวะนั้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้เช้านี้มาถึงตัวนี้เมื่อยล้าไหมเมื่อยค่ะเมื่อยล้ามันวิ่งวิ่งไหวไหวเลยนะไม่ถึงกับวิ่งวิ่งไหวไหวแต่ว่ามันล้าหัวค่ะล้าหัวนะค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าล้าอยู่นะค่ะดูนะหัวจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับค่ะเอาละเปลี่ยนแปลงทางที่มันเบาโปร่งเบาโล่งบอกให้ทราบไปก่อนโอเคนะค่ะเอาละคืนได้กินยาไหมไม่ได้กินดีมากผมใช้ว่าดีมากเลยนะไม่ได้กินต่อไปนี้อย่ากินมันไม่หลับปล่อยมันไม่หลับเดี๋ยวผมจัดการเองผมปราบมาเยอะแล้วโอเคนะปราบมาเยอะแล้วประเภท10ปีนั่นเป็นด็อกเตอร์ไปช่วยมันได้แค่100 บาทนอนไม่หลับยังไงก็ไม่หลับกินยาก็ไม่หลับเมื่อคืนไม่กินพูดถึงเขาเขาเมื่อกี้ได้ยินแล้วมันดีมากผมจะว่าดีมากนะเราจะทิ้งมันรู้สึกใหม่ๆกลับคืนในตัวปล่อยตามสบายอย่าสู้ผมอย่าสู้ผมหายใจไว้เพราะนั้นการทำมันจะมีท่าทางเขาอยู่เมื่อวานนี้แค่ปัญหากับปัญหาเฉพาะหน้าเนาะจะโล่เองครับรู้สึกเราไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ขั้นเนื้อขั้นตัวเคร่งเนื้อเคร่งตัวแค่นั้นเองเพียงแค่ทำให้มันหย่อนยานปลอดโปร่งโล่งและหรือเบาเท่านั้นเองครับนี่แปลกบินเหมือนนกยังได้เออท่านี้มันท่ายอมแพ้ก็ได้นะท่าชัยโยชนะก็ได้ท่านี้เนาะเอาแบบไหนแบบชนะเนาะชนะผู้ใดก็ตามที่มีคำว่าแพ้ผู้นั้นเป็นผู้เดียวชนะขึ้นต้นว่าจะเอาชนะมึงกูแพ้แน่นอนเช่นนักมวยเขาตีกันไหมต่างฝ่ายต่างเอาชนะมันก็แพ้ตัวนึงจนได้แหละเห็นไหมครับผู้ใดเอาชนะผู้นั้นจะเป็นผู้แพ้พระพุทธเจ้าไม่เคยเอาชนะอะไรใครพระพุทธองค์จึงไม่แพ้ไม่แพ้อะไรใครเมื่อรู้ว่าไม่แพ้อะไรใครจะไปเอาชนะไปทำไมแล้วออกมาเข้าใจในภาษานี้นะเหมือนกันเป็นภาษาง่ายๆแต่ถ้าหากว่าไม่ทวนย้อนไปย้อนมาก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าผ่านกระบวนการทวนแล้วก็จะเริ่มเข้าใจอ๋อมันมีคลิกอยู่แค่นี้เองเลยมันเป็นเพื่อให้จังหวะพิจารณาว่า no. มันเบาหัวจริงไหมบอกให้รู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันเบาหัวจริงไหมเอาไว้ว่าผมทุกส่วนเป็นพนักงานหมดนะเอาหัวชนคุณเดี๋ยวนี้คุณก็ได้รับบอกทราบไว้พนักงานณวันนี้มีมนุษย์พันหนึ่งเอามาใช้ได้อย่างลงตัวแล้วผมใช้เป็นบุญผมใช้เป็นบุญของแผ่นดินนะครับงั้นใครก็ตามที่บนแผ่นนี้ได้รับประโยชน์หมดบุญของแผ่นดินแผ่นดินนี้มีบุญแผ่นดินนี้มีบุญ
คำว่าแผ่นดินนี้ตามความเชื่อคือมีพระแม่ธรณีสังเกตไหมฮะบ้านเราอยู่ๆก็ได้เป็นประธานรัฐสภาสังเกตไหมครับทำดีบีบให้ผมสังเกตนะสังเกตครับบ้านเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงมันสุดขั้วมาแล้ว10กว่าปีประมาณ15ปีถือว่าลงในจุดที่ต่ำสุดแล้วจะขึ้นเด็กรุ่นใหม่เติบโตมาแล้วเด็กหลังมกราคมปี37ตอนนี้อายุแค่23 24ปี25เนาะเห็นไหมไฟกำลังลุกด้วยเด็กรุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้แหละครับจากรุ่นที่มากู้ชาติกันแล้วครับรุ่นเราขอให้เป็นตัวอย่างของเด็กนะฝากเอาไว้หน่อยครับถามว่าเบาวูตามมือจริงไหมมือลุงออกไม่ได้นะโทษครับเปิดหลังเอวไปหมดทั่วตัวไม่คุณโยมปุ๊บปุ๊บว้าวนี่ลุกเดินเหินวิ่งปุ๊บเบาสวมเสื้อกรอกมาได้ถอดไปหมดเลยประมาณนั้นได้ป่ะไม่รู้เนาะความรู้สึกมันถึงขนาดนั้นได้ป่ะนั่นนะคือจะไปกำหนดราคาไว้ว่าพลังงานตรงนี้เกินวิสัยที่จะมีแล้วแน่นอนเอามาใช้ได้แน่แน่ถอยหลังผ่านเมื่อวานเนี่ยไอ้นั่งฟังมาตลอดถามว่าได้อะไรจากการฟังเมื่อวานก็ปกติไม่เคยฟังตรงนี้ปกติไม่เคยฟังพวกนี้เลยก็ฟังบ้างค่ะฟังบ้างคนละแบบกันนะเขาคนละแบบก็ต้องเปรียบเทียบแล้วก่อนเราเคยฟังแบบไหนอยู่ๆก็มาฟังลุงงอคนละแบบมันต่างกันไม่ต่างกันอย่างไรต่างกันมากเลยค่ะอธิบายเขามากนิดนึงเพื่อที่จะให้มันอันนี้หนูเพิ่งฟังครั้งแรกยกตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเปรียบเทียบของเก่าของใหม่ครั้งแรกเลยนะต่างกันมากเอาความต่างมาว่าเช่นตรงนี้แหละแบบแต่ฟังลึกๆเข้าไปมันก็ยากอ่ะยากอ่ะหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เหรอยากอ่ะ แต่ฟังเพลินๆแล้วดูเหมือนจะไอ้นั่นแต่จริงๆแล้วลึกๆก็ยากเลยยากเลย โอเคไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้าฟังใหม่จริงๆฟังได้ทุกเย็นเพิ่งมาฟังเมื่อวานนี้ค่ะจริงๆฟังได้ทุกเย็นสองทุ่มฟังในวิทยุไงวิทยุสองทุ่มลุงสอนยังไม่เคยฟังลองสนใจหน่อยนะค่ะคนที่คิดและพูดเช่นนั้นเย็นเมื่อวานเนี่ยมีความสามารถอะไรสุดยอดสองมือเปล่ารักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคแน่นอนแบบไม่เคยมาฟังแบบนี้ถ้าผมมีอำนาจผมจะเปลี่ยนชื่อกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งว่าเป็นกระทรวงรักษามนุษย์พอได้นะไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะแยะเลยสิ้นเปลืองมากเลยเกินคนไทยประเทศไทยถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องสุขภาพเงิน100บาทไหลออกนอกประเทศทุกปีปีละ40บาท100บาทนะส
300,000 ล้านแต่ก็เท่าไหร่แล้วออกนอกประเทศนะเจ๊งกับเจ้าอย่างเดียวถ้ามีสิ่งนี้สกัดเงินไม่ให้ไหลออกไปได้ผมมีความสามารถผลิตโบนัสให้มาทำหน้าที่ได้อย่างผมอาทิตย์ละไม่น้อยก็500ชีวิตเดือนนี่คือความสามารถของผมพูดในฐานะที่เป็นบุคลากรคนหนึ่งอยู่ในกระทรวงสาธารณะกรมอะไรครับกรมอนามัยใช่ไหมผมไม่ได้สู้อะไรกับใครผมไม่ได้เกิดมาสู้อะไรกับใครผมไม่ได้เกิดมาสู้อะไรกับใครผมไม่ได้ให้กินให้ตายฉีดอะไรผมจึงไม่สู้อะไรกับใครเห็นไหมครับไอ้ที่เขาสู้เขาก็กินทาฉีดกัญชาก็กินใช่ไหมผมไม่ได้สู้อะไรกับใครผมไม่มีผลประโยชน์มาแลกเปลี่ยนคิดเองตกเลยถ้าแผ่นดินนี้ไม่ต้องการมนุษย์อย่างลุงหงอกสวยอะไรล้อครับผมตีตั๋วบินวันนี้เดี๋ยวนี้ยังได้ผมเดินทางนอกประเทศผมใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงเดียวก็ได้ประเทศอื่นต้องการเยอะความสามารถอย่างผมทำไมผมถึงไม่มองตรงนั้นมันก็จะมีที่มามั้งใครไม่อยากจะรวยเดี๋ยวลุงงงงอกไม่ยากเกิน10ปีผ่านมาถ้าผมต้องการเครื่องบินส่วนตัวขี่ผมทำมานานแล้วด้วยอธิบายง่ายเช่น30ปีที่นอนไม่หลับ20ปี30ปีค่ะประมาณ20ปีปวดหมดแล้วผมตั้งข้างหน้าไว้ผมใช้ว่าไม่หายคืนเงินแฟร์ไหมครับไม่หายคืนไปกลับคืนไปเลยยุ่ยทำที่สุดในโลกแล้วเกินยุ่ยทำที่สุดทุกวันนี้ของเขาอ้อยปากอ้อยข้าวปากชารับชอบอย่างนี้ไม่เคยรับผิดพอเวลาจะมีความผิดขึ้นไปหน่อยเขาก็มีสภาใช่ค่ะชงเองกินเองตระกูลผมตระกูลหมอนะครับตระกูลผมตระกูลหมอเข้าไปหาหมอแล้วเนี่ยหมอสั่งยาแล้วรักษาไปแป๊บเดียวก็เราไปหาเขาต่อไปคิดจะไปหาเขาอีกไหมเนี่ยก็หนูเล่าก็ไม่ไปแล้วใช่ไหมต่อไปนี้คิดจะไปหาเขาอีกไหมเนี่ยไม่อยากไปก็เปรียบเทียบเอาครับมาจากตัวเบาสบายลอยนี่ธรรมดาเบาจากเมื่อกี้แบบจากมามึนๆเนี่ยตอนนี้เบาเมื่อกี้เบาแบบมึนๆเมื่อกี้มึนอยู่อ่ะตอนที่ยังไม่ได้ให้คุณหมอไอ้นั่นนะตอนนี้โปร่งโล่งแล้วสบายเลยคล่องตัวไม่คิดว่าคล่องตัวเดินเหินมันเหมือนท่อนไม้เดินไหมเดินใหม่จ้ะครับไม่เหมือนท่อนไม้เดินนะไม่ได้นะเราจะกระเจงขึ้นแน่นะตอนนี้วิ่งขึ้นแล้วชั้นสองชั้นสามห้าจากเมื่อวานนะที่ทำตรงเนี่ยสะโพกเอวขาลงมาดีขึ้นเยอะเลยหนูว่า 80% ได้เพราะว่าตอนก่อนปวดขึ้นมาเงี้ยแบบเหมือนอาการกระดูกทับเส้นอ่ะเพราะทุกคนอาการแบบเดียวกันหมอก็กระดูกทับเส้นหมอผ่าตัดทั้งหลังเนี่ยแต่หนูไม่ไปออกกำลังกายคนที่เคยไปเขาได้รับอะไรไหมเพื่อนฝูงญาติมิตรเขาก็บอกว่าคือมันไม่คล่องไม่ไอเนี้ยมันไม่สบายเพราะมันมีเหล็กอยู่ข้างหลังค่ะมีเหล็กอยู่ข้างหลังหนูก็พยายามออกกำลังกายอยู่ไปวิ่งดีแล้วเพราะบุญของเราจึงมาเจอพวกนี้บุญอย่างเดียวให้กระแสบุญอย่างเดียวที่มาเจอสิ่งนี้เมื่อตอนก่อนมันชามากชาขึ้นมาเนี่ยเราเจ็บขึ้นมานี่เลยอ่ะ
ขึ้นสะโพกเลยหลังโอเคจะพูดถึงมันบ่อยไปได้80%แล้วนี่จริงๆผมตีเป็น95อัพไปแล้วหนูที่ตีอย่างงี้เพราะหนูยังนอนไม่หลับหนูก็เลยตีแบบนี้ก็เดี๋ยวเย็นนี้แล้วเย็นนี้ใช้คำนี้นะถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้มาอีกก็ได้โอเคนะวันต่อวันถ้ารู้ว่าดีขึ้นวันเว้นวันดูดีขึ้นวันเว้น2วันเหมือนอยู่ในคำนี้เหรอคะฟังภาษาผมให้ได้ก่อนวันเว้นวันวันเว้น2วันวันเว้น5วันวันเว้น10วันผมบอกไม่เกิน10ครั้งครั้งแรกที่ใช้เวลาเท่ากับนี้โอ้ต้องหายหนูแบบสุดยอดเลยหนูอยากหายมากว่าไม่เกิน10ครั้งหรอกผมพูดไปหาหมอมา20ปีผมว่าผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาจะเปลี่ยนคำพูดน้อยเวลาผมพูดอะไรแล้วผมมักจะไม่เปลี่ยนคำพูดเวลาผมพูดแล้วโอกาสผิดพลาดจะน้อยผมใช้คำนี้ดีกว่าเนาะไปใช้พิจารณาครับเมื่อพูดเรื่องอะไรเมื่อวานนี่โอ้เยอะนะเอาล่ะต่อไปนี้อย่าเพิ่งเปิดอยากหายจากอาการที่เคยเมกเซนเนี่ยเมกเซนเมกเซนใช่ไหมอยากหายจากอาการที่เคยเป็นอยากไม่เสร็จดีเพราะมันเคยเป็นทรมานจังเลยวะอยากจะหายจังเลยโว้ยอยากหายจากอาการที่เคยเป็นใช่นะมาถึงนาทีนี้ถามว่าไอ้ที่มันเคยเจ็บปวดที่วันมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเชิญด่วนขาเนี่ย80-90%แล้วค่ะรวมแล้วหลงจ้งทั้งตัวเลยครับ90%นี่ผมทำลายเรียบร้อยแล้วเชิญครับปึ๊บมีที่นี่ทีเดียวให้แปะโป๊นะทำลายแล้วตรงนี้ใช่ไหมมันมีทีเดียวให้โป๊ตีตารางให้เรียบร้อยแล้วผมให้แป๊ะโป้งไว้เพราะอะไรมันเป็นเอกสารนั่นเองเด็กเกิดหลังมกราคมปี37จะมาศึกษาเนื้อหามาถึงวันนี้มีคนรู้เรื่องราวผมไปทำปริญญาโทเรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นหลักสูตรนานาชาติด้วยภาษาแปลว่าคนไทยรับไม่ได้ต้องส่งให้ฝรั่งเมื่อมันเป็นภาพสังกฤษแล้วเนี่ยมันไปเองเพราะ40ปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติใช่ไหมมันไปมันเองเพราะฉะนั้นลุงหงอกเพียรยี่ต่อไปติดลมบนแล้วจะเจอกันไม่ได้ผมจะรู้ว่าออกบรรยายอย่างเดียวบรรยายทีหนึ่งฝรั่งมาบรรยายเรื่องอะไรแต่ในบ้านเราชั่วโมงละ30,00050,000ก็มีหมดละเมื่อก่อโกยเงินบ้านเราไปเยอะมากนะต่อไปถ้าผมเป็นบรรยายผมคิดชั่วโมงละ100,000เอาคืนเอาคืน ผมรู้ไม่มีใครทำได้อย่างนี้หรอกเอาคืนเอาคืนมาทำอะไรบ้านเราหมามันเยอะให้อาหารหมาบ้างดีไหมภาษาผมได้คิด2ชั้นนะ3ชั้นนี่จะเข้าใจนะครับถ้าไม่คิดจะไม่เข้าใจภาษาผมนะครับชอบพูดตรงๆตายมาเยอะแล้ว
ตรงๆจะตายมาเยอะแล้วเจ้าชายอสิทธะตรัสรู้มามาพูดตรงๆถ้าพวกองค์พูดตรงๆนะตายไปตั้งนานแล้วพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดแห่งความโกหกแสนได้ภาษาผมได้ยินนะพูดคำจริงยอดแห่งการโกหกเป็นภาษาดุงอ่ะผิดขอรับผิดอยู่คนเดียวทางแต่ก็ไม่เคยหลอกลวงใครเลยภาษาผมต้องฟังให้ครบโกหกเพื่ออะไรโกหกเพื่อสอนคนโง่ต้องสอนเอาความโกหกไปสอนมันเป็นกุศโลบายชั้นสูงมากพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีปัญญาในระดับไหนไม่ว่าจะมารูปแบบไหนสี่เหล่าเจอปุ๊บพลิกความคิดทันทีเลยเราล่างๆสุดต้องโกหกเราบนคงไม่ใช่โกหกเนาะมีเหตุผลใช่ไหมนะเราบนนี่ต้องใช้หลักเหตุผลจำไม่เลยภาษาหนูเหตุคืออดีตผลคืออนาคตผมไม่ใช่หลักเหตุผลตรรกะตามคณิตศาสตร์ที่เรียนมาแน่นอนคณิตศาสตร์เรียนมา A เท่ากับ B B เท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ C นั่นคือหลักคณิตศาสตร์ลบหนึ่งเท่ากับบวกหนึ่งนั่นคือหลักคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ผมเรียกว่าเป็นวิชาสีถนนชัยใครเป็นนักคณิตศาสตร์ทุกวันจะเจอลุงหอบเฮ้ยต้องสีถนนชัยคือใครวะตั้งละต้องอธิบายเวิร์ดไวเวิร์ดถึงจะเข้าใจถึงจะมีจุดตันฟังแค่ประโยคเดียวไม่พอต้องต่อกันต่อเรียนน้อยสอนต่อต้องใช้แต่ลองใส่กันเรียนเสร็จผมเขาถามผมมาผมตอบได้แน่นอนแต่ผมปฏิเสธวิชาคณิตศาสตร์แน่นอนถามว่าคุณเลขเป็นไม่เป็นนะชีวิตจริงไม่เคยเอาวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันเลยผมยกเว้นดูนาฬิกาน่าจะดูใช่ไหมหลายวิชาค่ะคุณเจ็บแล้วไม่ได้ใช้ในชีวิตเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้โอเคหวังว่าสรุปใกล้กันเนาะก็ได้ 90% ก็ถือว่าจะได้ราคาเพิ่มเป็นของใหม่ขอระบุนั้นได้ไหมว่าในนี้สาธารณสุขเนาะได้ค่ะกระทรวงเนาะกรมอนามัยเลยกรมโอเคน้องอีกคนนึงไปเรียนหากองคลังนะคะเฮ้ยเมื่อวานนี่เหรอใช่เลขากองคลังนะคะคือเป็นฝังเข็มมาไปมา6ปีเกือบ10ปีแล้วนะคะคุณลุงอุ้ยวันนั้นมาหาคุณลุงกลับไปวันที่18แล้วนะคะตื่นมาลายมาหาหนูเหมือนจะกราบหนูเลยอ่ะไม่ใช่น้องใหม่น้องใหม่อาหารเขาทั้งที่เข้ามาแล้วแต่เรามองก็ไม่เห็นเสร็จพอมาดูได้ด้านเราดูเลยคือเขาไม่เคยเจอลุงไงเราก็ว่าไม่ได้เนาะใช่ใช่พอได้เจอลุงทำให้เลยให้อาการของเขาแบบ
าเขาใส่ไปเปลี่ยนไปหมดอ่ะคนได้ป่วยเยอะเยอะมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย100คนเยอะป่วยเสียเอา30-70%แล้วบางคนปลดเกษียณไปได้ไม่2-3เดือนก็ไปแล้ว6เดือนไม่ถึงเนี่ยเร็วๆนี้ก็ปลดไม่ถึง6เดือนไม่ถึง6เดือนค่ะ3เดือนไปแล้วเยอะมากเลยแล้วแบบปูด้วยล้มห้องในห้องน้ำไปเลยท่านปาดก็ออกไปแป๊บเดียวก็ไปสามปีตอนนี้มีอาจารย์ที่สอนธรรมะหนูลูกศิษย์ของอาจารย์สุจินบริหารนักเขตยกมือยกแขนไม่ขึ้นแขนยกไม่ขึ้นต้องทำกายภาพทุกวันแต่แหล่งของวิทยาศาสตร์จ๋าซึ่งวางแผนกับน้องเลขาพงคังว่าจะเอาไปมันกำจัดอาการแล้วน้องใหม่บอกว่าพี่รอหน่อยนะยากมากเกิดจะไม่คนบางคนยากอย่างแฟนก็ยากลูกก็ยากยากหมดเลยจะบอกวิธีง่ายๆครับรอพูดให้เสร็จจะบอกวิธีทำง่ายกับครอบครัวเหรอคะทุกคนเหรอพี่ต้อมแกไม่เชื่อใครเราจะต้องเป็นต้นแบบให้เขาเห็นก็เนี่ยอย่างที่หนูมีคอเลสเตอรอลไม่คิดเรื่องตรงนี้นะผิดปกติในเรื่องไขมันตรงนี้หนูก็กล่าวว่าหนูจะพิชิตตัวเองโดยไม่กินยาแล้วให้เขาเห็นว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเธอไปดูเลยเนี่ยผมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้บางครั้งมันถามว่ามันมึนไหมมันก็มีเหมือนกันนะมันก็มึนแต่เราไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะดีขึ้นแต่ตอนที่เจ็บมันมีเยอะจริงๆเลยนะคะแต่อยากให้พี่ต้อมมาก็มาถึงตรงนี้ก็ตั้งความหวังนิดนึงนะว่าผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะผมมีความสามารถผลิตบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่อย่างผมได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนผมเป็นคำพูดแน่นอนนะทางภาครัฐต้องมารองรับความสามารถตรงนี้เพื่อให้บุคลากรที่ว่านั้นไปบริการประชาชนทั่วไปใช่ไหมครับอสม.ไหมครับก็นั่นสิครับถ้าอสม.ที่ต้องกรมสนับสนุนวิชาการเท่านั้นเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินเป็นคนดูแลคนควบคุมเมื่อก่อนที่เราไปตรวจวนกันน่ะท่านเกษียณซะแล้วแต่ไม่ยากหรอกเพราะว่าของคุณลุง
ทางเลยถ้าแบบนี้รองอธิบดีท่านทำอยู่อะค่ะชื่อบัญชาค้าของกรมอนามัยส่วนในการหายใจแต่ดูท่านอยู่ alert เนาะอยู่สดชื่นครับเข้าใจหมดผมตั้งใจไปสูงกว่านั้นนะที่พูดอะไรนะคะผมตั้งใจไปสูงกว่านั้นอีกนะที่พูดจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับของที่ดี0099 445 9050โอ้ยมันสงสารคนฟัง0994459050บอกโทรศัพท์บอกทีละ3ตัวช่องว่างหน่อยวันนี้ที่3เนาะ3เดือน6เนาะค่ะ6เดือน5เดือน6เดือน6มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมพฤษภาคมเดือน6มิถุนายนนะค่ะโอเคขอแถมหน่อยสิก่อนขอดูแถมนะครับจะดีมากกว่าเยอะเลยครับของแถมเป็นของที่ครับเอาไว้ในของร่างกายผมเป็นพนักงานหมดนะครับเสียงผมก็เป็นพนักงานหมดนะฮะขอทราบแค่นี้พอครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นเพราะพลังงานมันนิดเดียวเอง